ข่าวการจับกลุ่มสองสามีภรรยาที่ก่อเหตุอุ้มหมาตระเวนลักทรัพย์เรียกได้ว่าทำเป็นหลักเป็นอาชีพมานานกว่า15ปีแล้วค่ะ คุณสถานุนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทแต่ว่าก็ถูกตำรวจภูธรภาคหนึ่งตามจับได้แล้วนะคะที่ห้องเช่าย่านพหลโยธินแล้วก็ค้นของกลางได้ที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยของกลางที่พบนะคะทรัพย์สินมากกว่า80รายการเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมพระเครื่องโทรศัพท์มือถือปืนนาฬิกาและรถยนต์อีกหลายคันเลยค่ะซึ่งพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการภูธรภาคหนึ่งนำมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้หลังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาแก๊งโจรอุ้มหมาตระเวนลักทรัพย์ทั่วประเทศมานานกว่า15ปีได้นะคะและตำรวจปทุมธานีก็นำหมายค้นบุกบ้านของผู้ต้องหาที่จังหวัดนนทบุรีจากนั้นได้ขยายผลจับกลุ่มตัวนายอภิชาติบุญเรืองอายุ42ปีและนางสาวอุษาเกตมณีหรือทิยาตาบุญเรืองอายุ38ปีสองสามีภรรยาได้ที่ห้องเช่าภายในซอยพหลโยธิน52เขตสายไหมโดยก่อนการแถลงข่าวขณะที่ตำรวจนำตัวสองสามีภรรยาเดินลงมาจากห้องสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบรรดาผู้เสียหายต่างจะรุมเข้าประชาทันนะคะดูของกลางเยอะมาก80กว่ารายการนะคะก็ดีนะตำรวจเนี่ยกันไว้ได้ทันนะฮะอย่างนั้นคงน่วมน่าดูฮะโดยผู้ต้องหาทั้ง2คนนะครับรับสารภาพว่าก่อเหตุมานานแล้วนะครับเฉลี่ยเนี่ยตกเดือนละประมาณ10ครั้งโอ้โหโอ้โหถามพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ก่อเหตุนะฮะภาคกลางโอ้นี่ไปทุกภาคป่ะครับเนี่ยภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับส่วนทรัพย์สินที่ได้เนี่ยก็จะนำไปจำนำหรือว่าไปขายนะครับเพื่อนำเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันโอ้โหนี่ทำเหมือนกับไปช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าเลยนะครับโดยกลอุบายนะครับของผู้ต้องหาเนี่ยก็รับสารภาพนะครับว่าจะทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาชวนพูดคุยตีสนิทกับเจ้าของร้านนะครับรวมไปถึงการอุ้มสุนัขแล้วก็อุ้มเด็กเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจก่อนฉวยโอกาสฉกทรัพย์สินแล้วก็หลบหนีไปนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้อุ้มลูกไปเพื่อเป็นเบี่ยงความสนใจพอลูกโตแล้วก็เลยเปลี่ยนใช่เปลี่ยนมาอุ้มหมาแทนนะคะโอ้โหเรียกว่าทำมานานจนเป็นมืออาชีพอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้เสียหายกันดูนะครับว่าพฤติการของกลุ่มคนร้ายนี่เป็นยังไงนะครับค่ะเขาพาเด็กมาค่ะแล้วถือร่มสีชมพูมาเราก็สงสัยว่าผู้คนนี้ทำไมเข้ามาแล้วก็ถือร่มมาด้วยแดดก็ไม่มีทำไมกลางร่มแดดเข้ามาแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็บอกคุณมาทำลายเขาบอกว่าเขาสะดุ้งแล้วก็บอกว่าเขาจะสั่งรองเท้าไปให้เด็กเราก็เห็นเขาหน้าตาเหมือนอาจารย์หรืออะไรอย่างนี้ก็คงจะไปให้เด็กนะก็เชื่อเขาเนาะเอากี่คู่เขาบอกประมาณสักสิบกว่าคู่คำว่าสิบกว่าคู่เนี่ยก็เราก็อยากได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เลยบอกว่าจะเอายังไงเขาบอกถ้าไม่พอจะเอาเมื่อไหร่เขาบอกช่วงบ่ายแต่เขาวางเด็กลงเนี่ยเด็กเนี่ยเดินเข้าหลังบ้านเราเลยกระเป๋าเราอยู่หลังบ้านแล้วก็พอเด็กไปถึงกระเป๋าเรายืนเขายืนนิ่งอยู่ตรงกระเป๋าอ่ะแต่เราก็คิดว่าเด็กคงไม่เป็นไรระหว่างเขาไปอุ้มเราก็ดูนะแต่เห็นเขาอุ้มเด็กก็นึกว่าอุ้มเด็กไม่คิดว่าจะอุ้มกระเป๋าไปด้วยโอ้โหพอมารู้อีกทีนึงตอนจะใช้โทรศัพท์ก็ไปในกระเป๋าด้วยบ้าโอ้โหแบบใจหายมากเลยค่ะแบบคือความรู้สึกเลยว่าการสูญเสียของอะไรอย่างเงี้ยเราเสียใจมากไม่รู้จะทำอะไรดีทั้งที่เราเป็นคนที่มีสติดีมากที่สุดแล้วยังทำใจไม่ได้เลยโอ้โหค่ะก็ฟังพฤติการโพสต์ไลน์แล้วนะครับค่ะใช้เด็กด้วยนะคะใช้เด็กเบี่ยงเบนความสนใจใช้น้องหมาด้วยนะคะสำหรับผู้เสียหายรายใดที่สงสัยว่าเคยถูกผู้ต้องหากลุ่มนี้ก่อเหตุลักทรัพย์สามารถเข้าตรวจสอบทรัพย์สินและประสานแจ้งข้อมูลได้ที่สภ.เมืองปทุมธานีนะคะหลายรายการด้วยกัน80กว่ารายการมีรถยนต์ด้วยป้ายแดงด้วยล่าสุดเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องตามต่อนะครับที่สภ.เมืองปทุมธานีถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยหายไปลองติดต่อที่สภ.ปทุมธานีดูนะครับ